ประเด็นร้อนขยายนโยบายภาครัฐทันสถานการณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะอยู่กับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะทุกวันศุกร์เราจะมาอัปเดตมติครม.ที่น่าสนใจกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธนกรวังบุญคงชนะกันนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษค่ะเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เลือกไปที่จังหวัดกระบี่นะคะเพราะว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยอยู่ใน1ใน17จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีฟ้าเป็นพื้นที่นำร่องเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการประชุมครม.สัญจรที่เกิดขึ้นที่กระบี่นั้นก็เพื่อที่จะนำไปสู่การประชาสัมพันธ์แล้วก็การแสดงถึงความพร้อมของจังหวัดกระบี่และรวมถึงจังหวัดในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยแล้วก็มีมติครม.ที่น่าสนใจครม.ได้แสดงความพร้อมแล้วคนกระบี่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนก่อนจะไปพูดคุยกันกับคุณธนกรไปดูความพร้อมของชาวกระบี่กันค่ะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วการเปิดประเทศเป็นเรื่องของความหวังของผู้คนนะครับตอนนี้ที่ร้านขายของได้ดีมากขึ้นแล้วค่ะอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะก็เป็นสัญญาณที่ดีจาก2ห้อง3ห้องเนี่ยกลายเป็นวันละ5 6ห้องเสียงสะท้อนความสุขของคนไทยหลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศเป็นสิ่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตภายใต้มาตรการป้องกันโควิดคู่ขนานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปท่าอากาศยานคือสัญลักษณ์ความพร้อมด่านแรกที่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติตรวจเข้มมาตรการคัดกรองโรคตั้งแต่ก้าวแรกที่ลงเครื่องเมื่อออกจากสนามบินก็ท่องเที่ยวใช้จ่ายสบายกระเป๋าเพราะรัฐบาลสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเราเที่ยวด้วยกันโครงการคนละครึ่งเมื่อมาเที่ยวก็ต้องหาที่พักสถานประกอบการในภาคใต้มีความพร้อมได้รับมาตรฐานชาพลัสเป็นสัญลักษณ์ความปลอดภัยการควบคุมโรคสัญญาณการท่องเที่ยวมีแนวโน้มดีขึ้นฝากฝั่งธุรกิจให้บริการเรือนำเที่ยววันนี้กลับมาเปิดตัวให้บริการทยอยนำเรือออกสู่ทะเลอีกครั้งภาคใต้มีจุดแข็งคือความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสวยปะการังสมบูรณ์บรรดาเรือนำเที่ยวจึงผูกทุ่นลอยลำเลิกทิ้งสมอลงทะเลทำลายปะการังแม้แต่ชุมชนตามเกาะแก่งต่างๆประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดชายหาดรักษาสิ่งแวดล้อมต้อนรับผู้มาเยือนวันนี้ประตูประเทศไทยเปิดแล้วประชาชนพร้อมเรียนรู้อยู่กับโควิดอย่างปลอดภัยผู้ประกอบการประชาชนภาครัฐทุกคนพร้อมเดินหน้าช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพประเทศไทยต้องไปต่อถึงแม้ว่าจะเลือกไปประชุมที่จังหวัดกระบี่นะคะแต่ว่าการประชุมครม.ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการดูนโยบายแล้วก็งบประมาณพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็สตูลนะคะเราเห็นความพร้อมของคนในพื้นที่แล้วความพร้อมของคนในพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันค่ะผลของการประชุมครม.สัญจรจะมีโครงการอะไรมีนโยบายอะไรที่น่าสนใจมีมติครม.อะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะไปพูดคุยกันกับคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันทิยาครับค่ะคุณธนกรคะเราเห็นความพร้อมของชาวกระบี่แล้วนะคะซึ่งเป็นสถานที่สำหรับที่ใช้ในการประชุมครม.สัญจรเท่าที่ลงพื้นที่ไปดูแล้วเนี่ยชาวกระบี่เองหรือว่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะกับเรื่องของการเปิดการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยค่ะครับ
ถือว่ามีความพร้อมมากนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะครับหลายสองจังหวัดนะครับไปกระบี่ด้วยแล้วก็ไปจังหวัดตรังด้วยนะครับทำให้เห็นถึงความก้าวหน้านะครับแล้วก็สัมผัสถึงความมีชีวิตชีวานะครับซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานั้นนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่ท่านนายกได้วางไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วท่านนายกก็ได้มีการตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ถือว่าทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสัญจรไปมาต่างๆก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามของท่านตามสิ่งที่ท่านนายกได้วางไว้นะครับซึ่งในการประชุมก่อนการประชุมครม.นะครับก็มีการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอกจังหวัดนะครับซึ่งเมื่อมีการประชุมก็มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับซึ่งในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณถึง494ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ภายใน1ปีนะครับจำนวน7โครงการนะครับได้แก่โครงการแรกนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลเกาะหลีเป๊ะนะครับเพื่อรับการท่องเที่ยวนานาชาติที่จังหวัดสตูลนะครับโครงการที่2นะครับโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพยูนนะครับซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากนะครับที่จังหวัดตรังนะครับโครงการที่3เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองนะครับโครงการที่4นะครับโครงการภูเก็ตHealth Sandbox นะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นการบูรณาการระบบสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตนะครับให้เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับโครงการที่5เป็นโครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะครับและก็นันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงานะครับซึ่งพังงาเกาะหลักนะครับโดยการก่อสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวและก็นันทนาการนะครับเป็นลานกิจกรรมทางเท้าทางวิ่งนะครับโครงการที่6นะครับปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งตรงนี้ดำเนินการไปนะครับโครงการที่7นะครับโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนจังหวัดกระบี่นะครับนี่คือสิ่งที่ทางภาคเอกชนในจังหวัดกลุ่มจังหวัด6จังหวัดอันดามันนะครับได้เสนอเข้าครม.นะครับผ่านท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็อนุมัติในส่วนนี้ไปนะครับนอกจากนั้นนะครับก็เขาจะมีการเห็นชอบครม.เห็นชอบในหลักการการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันอีกอย่างยั่งยืนอีก5ด้านนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเช่นในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือผลกระทบที่เกิดจากโควิดนะครับในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะครับทางด้านเกษตรนะครับทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ท่านนายกได้กำหนดไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เห็นชอบในหลักการไปนะครับครับค่ะค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของท่านนายกเนี่ยนอกจากจะได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วยังได้มีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยและประชุมกับภาคเอกชนด้วยนะคะมีการสะท้อนปัญหาของภาคเอกชนที่อยากให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะคือผมว่าภาคเอกชนนะครับฝั่งอันดามันเนี่ย6จังหวัดเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าภาคเอกชนเนี่ยมีศักยภาพมากนะครับแล้วก็ได้สะท้อนปัญหาต่างๆขึ้นมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ได้ดำเนินการนะครับซึ่งสำคัญที่สุดก็เหมือนที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นนะครับ7โครงการที่ภาคเอกชนเป็นคนเสนอนะฮะรัฐบาลก็เห็นชอบทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของผมเชื่อว่าหลังจากเปิดประเทศไปแล้วเนี่ยก็หลายจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก 4-5 หมื่นคนนะในช่วงรอประชุมครม.นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยผมเชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาแล้วแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามันเนี่ยทุกจังหวัดมีความพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ให้การตอบรับการเปิดประเทศของท่านนายกนะครับท่านนายกในลงพื้นที่เนี่ยมีผู้ประกอบการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับได้เข้ามาขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ตัดสินใจเดินหน้าในการเปิดประเทศนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเสมอนะครับการเปิดประเทศนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเองก็จะต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับ Universal Prevention นะครับส่วนผู้ประกอบการต่างๆร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ย
ก็จะต้องโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในการที่ครม.สัญจรลงไปเนี่ยทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ก็ดีขึ้นนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยและมีความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแนวทางการเปิดประเทศของท่านนายกเนี่ยเป็นสิ่งที่เดินมาถูกทางนะครับแล้วก็จะเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรียังได้มีการเห็นชอบนะครับแหล่งมรดกทางธรรมชาตินะครับพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันนะครับขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับซึ่งก็มีนำเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันขึ้นทะเบียนสู่บัญชีของรายการเบื้องต้นนะครับต่อศูนย์มรดกโลกณประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาตินะครับซึ่งของไทยนี้ก็มีหลายที่ด้วยกันแล้วก็มีการนำเสนอในที่ประชุมครม.ด้วยนะครับครับค่ะคุณธนกรคะนอกจากครม.จะเห็นชอบในหลักการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันใน7โครงการอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับการที่ครม.นั้นได้เห็นชอบเรื่องของหลักการที่ไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเมกะโปรเจกต์ทั้งหมดถึง3งานด้วยกันซึ่งงานนี้เนี่ยถ้าหากว่าสำเร็จขึ้นมาเรื่องของการจ้างงานเรื่องของรายได้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมาแน่นอนเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ารายละเอียดของแต่ละงานเป็นยังไงบ้างอะคะถูกต้องครับตามที่คุณดันทิยาได้กล่าวไว้นะครับว่าคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบนะครับหลักการให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับจัดงานเนี่ยเมกะอีเวนต์นะครับ3งานหนุนการท่องเที่ยวนะครับประกอบไปด้วยงานมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรธานีนะครับในปี2569นะครับงาน Expo 2028นะครับภูเก็ตไทยแลนด์ในปี2571นะครับแล้วก็3นะครับมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมานะครับในปี2572นะครับโดยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพทั้ง3โครงการเหล่านี้นะครับประเทศไทยเนี่ยถ้าได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพทั้ง3งานนะครับกระทรวงท่องเที่ยวก็ประเมินว่าจะมีอาจจะสามารถสร้างเงินสะพัดในประเทศไทยรวมถึง 1,173 ล้านบาทนะครับแล้วก็ผลักดันการเติบโตให้ GDP ถึง 20,000 ถึง 68,520 ล้านบาทนะครับสร้างรายรับทางด้านภาษีให้กับภาครัฐถึง 26,411 ล้านบาทนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 230,442 คนนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับและถ้าเราได้งานทั้ง3งานเนี่ยในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ไปเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะยื่นในการเสนอบิดโครงการเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าด้วยความพร้อมศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีโอกาสนะครับในการที่จะได้รับการเลือกเป็นเจ้าภาพทั้ง3งานนะครับครับค่ะคิดว่าเรามีจุดเด่นอะไรที่จะทำให้เราได้รับการคัดเลือกใน3งานนี้คะผมเชื่อว่างานแต่ละด้านเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับอย่างพืชสวนโลกเนี่ยเราก็เคยเห็นอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยทำได้ดีมากนะครับแล้วก็การจัดงานเอ็กโปต่างๆในที่ภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตก็เป็นจังหวัดที่ต่างชาตินะครับสนใจแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวแต่ละปีเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจังหวัดภูเก็ตก็มีความพร้อมนะครับส่วนนครราชสีมาก็ทุกด้านก็พร้อมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาติต่างๆนะครับโดยรวมไปถึงการต่อยอดสู่เศรษฐกิจBCG model ด้วยนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรามีโอกาสนะครับครับค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญค่ะที่เป็นมติของครม.ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเหลือผลกระทบของโควิดให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะกับเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการต่ออายุรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นยังไงคะคือในเรื่องของการยกเว้นนะครับในส่วนของให้กับมัคคุเทศก์นะฮะและก็ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติหลักการนะครับในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนะครับครั้งละ 2,000 บาทนะครับและก็การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการนำเที่ยวสาขาครั้งละ 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับแล้วก็ยังมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับในการต่อใบอนุญาตให้กับมัคคุเทศก์ครั้งละ200บาทเป็นระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้บังคับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับหรือมัคคุเทศก์ต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราประสบปัญหาโควิด-19 นะครับท่านก็
ได้รับความเดือดร้อนมีผลกระทบอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อะไรที่เป็นประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้นะครับเราก็ต้องดำเนินการให้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ความสำคัญกับทุกสาขาอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อเราเปิดประเทศและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยท่านนายกตรีก็เลยสั่งการให้ดำเนินการนะครับครม.ก็ได้เว้นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตนะครับแล้วก็ใบอนุญาตเป็นมะกุเทศด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับอาชีพเหล่านี้ด้วยนะครับครับค่ะคุณธนกรจากที่ได้ลงพื้นที่ตอนแรกๆในการเปิดประเทศเนี่ยคนก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะคะว่าพอเปิดประเทศแล้วมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นสถานการณ์โควิดจะน่ากังวลหรือเปล่าแต่ว่ามาจนถึงตอนนี้ก็ผ่านพ้นมาก็เกือบจะ1เดือนแล้วเนี่ยเท่าที่ประเมินเป็นยังไงกันบ้างคะกับสถานการณ์หลังจากการเปิดประเทศของเราอะค่ะคืออย่างนี้ครับการเปิดประเทศเนี่ยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆเราเปิดนะครับท่านมีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมไปในทุกๆด้านนะครับเราเริ่มต้นจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทั่วโลกชื่นชมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปประชุมCOP 26นะฮะผู้นำหลายประเทศก็ชื่นชมไทยชื่นชมนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้การที่ท่านนายกตัดสินใจเนี่ยสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตของประชาชนนะครับการในบวกกับการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับพลิกโฉมประเทศไทยเหล่านี้ผมคิดว่าตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการต่างๆถ้าทุกฝ่ายช่วยกันนะปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ในการเปิดประเทศเองเนี่ยก็มีการประเมินนะครับทุกๆ15วันนะครับซึ่งมีการประเมินอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบนะครับในการเปิดประเทศที่ผ่านมานี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับไม่ได้เกิดปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการเดินทางข้ามประเทศก็คือผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านนายกดำเนินการเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อมีการเปิดประเทศแล้วอะไรที่ติดขัดนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้แก้ปัญหาในทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณี Thailand Pass นะครับท่านนายกก็สั่งการแก้ปัญหาทุกอย่างก็เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจนะครับทุ่มเทนี่ครับให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูประเทศเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยนะครับครับค่ะการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัญญาณชี้วัดอันนึงว่าสถานการณ์หลายอย่างในบ้านเรามันเริ่มคลี่คลายแล้วจึงได้มีการเริ่มต้นในการประชุมครม.สัญจรหลังจากที่สถานการณ์โควิดได้ผ่านพ้นไปหลังจากนี้จะมีการประชุมครม.สัญจรเรื่อยๆไหมคะรวมถึงได้มีการวางกำหนดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังคะว่าจะไปที่ไหนกันบ้างอีกหรือเปล่าอะคะผมคิดว่าการเมื่อมีสถานการณ์ได้คลี่คลายนะครับการประชุมครม.สัญจรนะครับก็คงจะเป็นไปตามที่ท่านนายกได้เคยวางไว้นะครับเท่าที่ทราบก็1เดือนเนี่ยท่านก็มีครม.สัญจรครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีการประชุมครม.สัญจรไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับทำให้ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะมีความคึกคักนะครับพี่น้องประชาชนก็ตื่นตัวนะครับและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งส่วนครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นเนี่ยนะครับก็กำลังพิจารณากันอยู่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนและก็คุณนิยาได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับครับค่ะคราวนี้มาขออนุญาตเรียนสอบถามถึงประเด็นร้อนกันบ้างนะคะตอนนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากถึงเรื่องของข้อเสนอของนายกที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของรถบรรทุกที่เขาออกมาประท้วงกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการยกระดับถึงขนาดจะมีการหยุดวิ่งแล้วนายกก็เสนอว่าจะให้เอารถของทหารเนี่ยเอามาวิ่งแทนก็เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายโดยเฉพาะที่บอกว่าการเสนอนโยบายแนวทางแบบนี้เนี่ยเหมือนกับนายกไม่สนใจผู้ประกอบการไม่สนใจที่จะมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันจริงๆแล้วข้อเสนอตรงนี้มันเป็นไงเป็นนโยบายและต้องทำหรือจะทำยังไงต่อไปคะคุณธนกรคะคือประเด็นแรกนะครับผมอยากจะทำความเข้าใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้แก้ปัญหาในทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยได้นำประเด็นเหล่านี้ไปเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยนะฮะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการตั้งแต่เริ่มต้นเกิดปัญหาเลยนะครับสั่งการไปที่รองนายกท่านสุพัฒนพงษ์นะฮะรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลด้านนี้นะครับแล้วก็มีการ
ช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับและเกิดภาวะในส่วนของอากาศหนาวแล้วก็ในช่วงนี้โควิด-19ก็คลี่คลายก็มีการใช้น้ำมันเยอะน้ำมันในตลาดโลกก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเมืองไทยและก็ประเทศอื่นด้วยในประเทศไทยเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการช่วยเหลือกองทุนพลังงานต่างๆเนี่ย ก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตึงราคาน้ำมันดีเซลไว้เนี่ยไม่เกิน30บาทมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเองก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็เข้าใจความเข้าใจเจตนาของท่านนายกด้วยนะครับขออย่าไปตีความห่วงใยและเจตนาที่ดีของท่านนายกเนี่ยไปแนวทางที่ผิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านนายกต้องการก็คือให้มาช่วยอาจจะเป็นรถทหารมาช่วยเนี่ยก็เป็นการเตรียมการแนวทางสำรองไว้เท่านั้นนะครับระหว่างที่จะมีมาตรการอื่นออกมาเนี่ยคือท่านนายกเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ท่านก็ทราบดีถึงระเบียบของกรมการขนส่งนะครับทางบกนะครับว่ารถที่ใช้ในการขนส่งเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการท่านเข้าใจดีนะครับแต่ว่าในระบบราชการเองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านก็ใช้ระบบราชการก็คือนำรถราชการนี่แหละครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมันสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่การประกอบการขนส่งจึงไม่ผิดกฎหมายและก็ไม่อยู่ภายใต้พรบกรมการขนส่งทางบกนะครับพ.ศ. 2522นะครับซึ่งตรงนี้คุณนฤทธิ์ยาเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้รถทหารไปช่วยเหลือประชาชนเยอะแยะไปนะครับเช่นน้ำท่วมต่างๆเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยท่านนายกก็สั่งการส่งรถทหารออกไปช่วยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีท่านนายกต่างๆนานานะครับผมอยากให้เห็นหัวใจของท่านนายกที่คิดถึงประชาชนเป็นอันดับแรกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยท่านก็ต้องไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วในทุกเรื่องนะครับส่วนกรณีของน้ำมันแพงนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาครม.ก็เห็นชอบให้กองทุนพลังงานนะครับกู้เงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทนะครับเพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลในระดับไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะครับซึ่งตรงนี้วันนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการเองก็ต้องหารือเรามีต้องพูดคุยกับกระทรวงพลังงานเองก็มีการหารือกับผู้ประกอบการมาโดยตลอดนะครับแต่การที่ประกาศจะหยุดชุมนุมประท้วงหรือปิดถนนอะไรต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้ทุกฝ่ายได้เจรจาได้ทำความเข้าใจกันนะครับท่านนายกห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและก็ไม่อยากให้นำเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเป็นประเด็นทางการเมืองมาตีกินทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับก็ทราบเรื่องอยู่แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนรัฐบาลก็กำลังแก้อยู่นะครับรัฐบาลไม่ได้นิ่งดูดายเหมือนรัฐบาลในอดีตหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เข้าใจท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับครับค่ะนิดนึงคุณธนากรคะก่อนที่เขาจะยกระดับไปสู่ขั้นที่3ในวันที่1ธันวาคมนี้มีโอกาสไหมคะที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกับทางตัวแทนของผู้ประกอบการจะได้มานั่งคุยกันอีกสักรอบนึงเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหามันบานปลายไปมากกว่านี้อะค่ะก็มีการคุยกันอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็มีการคุยไปรอบ2รอบแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุพัฒนาพงศ์เนี่ยก็ต้องคุยกันนะทุกอย่างนะสามารถหาทางออกได้โดยยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้เข้าใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านเข้าใจดีแต่เราก็ต้องทราบสถานการณ์ของประเทศด้วยในเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยวันนี้เราใช้เงินกองทุนเนี่ยหลายหมื่นล้านนะครับในการตึงราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ส่วนแนวทางที่ผู้ประกอบการเสนอเนี่ยบางแนวทางเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องหาแนวทางที่มันมีความเป็นไปได้นะครับและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณนฤทธิ์ยามากนะครับสวัสดีครับค่ะมาอัปเดตมติครม.ที่น่าสนใจกันทุกสัปดาห์แบบนี้กับคุณธนกรนะคะกับเคลียร์คัทชัดเจนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีสวัสดีค่ะ